ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย My Isuzu D-Max Magic Eyes ทะยานต่อให้โลกตามสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีบอมด้วยสวัสดีครับพี่เผยนี่เราเดินไม่หมดนะเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วบอกแล้วว่างานจัดใหญ่มอเตอร์เอ็กซ์โปปีนี้หลากหลายแบรนด์จริงๆเพราะฉะนั้นอาทิตย์นี้เราต้องเดินกันต่อครับและใครที่ดูเนี่ยยังบอกว่ายังมีเวลาเหลือนะครับอีก2วันนะครับมาที่ Impact Challenger เมืองทองธานีสัปดาห์นี้มีอีกหลายบูธที่น่าสนใจรออยู่ครับเราได้จัดไฮไลท์พิเศษสุดๆมาให้กับทุกท่านได้รับชมเลยนะคะโดยที่เรามีรถยนต์ไฮไลท์ถึง2รุ่นที่มาจัดแสดงนะคะรุ่นแรกก็คือจะเป็นรถต้นแบบพลังงานไฟฟ้าหรือ Honda SUV e Prototype นะคะซึ่งรถคันนี้ก็คือจะเป็นรถต้นแบบพลังงานไฟฟ้า 100% เลยนะคะที่จัดแสดงที่ไทยเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นครั้งที่2ของโลกด้วยนะคะอีกรุ่นนึงที่เป็นไฮไลท์ของเราก็คือจะเป็นรถ Sport Spirit ที่เป็น DNA ของ Honda ก็คือ Civic Type R นะคะคันนี้นี่ก็คือจัดแสดงที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกเช่นเดียวกันนะคะ Civic Type R คันนี้เนี่ยมาพร้อมเครื่องยนต์ 2.0 VTEC ให้กำลังแรงม้าที่ดีเยี่ยมแล้วก็มาพร้อมเทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะนะคะก็คิดว่า Civic Type R น่าจะเป็นรถในฝันของหลายๆคนที่เฝ้าติดตามดูอยู่นะคะสำหรับรถไฟฟ้าแล้วก็รถ Civic Type R ของ Honda เนี่ยต้องขออนุญาตว่าในงานครั้งนี้เรายังไม่ได้เปิดจำหน่ายนะคะยังไม่ได้มีการรับจองซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับการขายหรือการรับจองก็คงจะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้งภายในปีหน้านะคะส่วนรถที่เรานำมาขายเนี่ยเราก็คือจะนำมาทั้งหมดทั้ง11รุ่นเลยทั้งเต็มไลน์อัพของเราเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นที่เป็น Powerful Hybrid หรือว่า EHEV ซึ่งเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะคะแล้วก็รถที่เป็นกลุ่มเทอร์โบแต่ว่าที่เราอยากจะแนะนำวันนี้เนี่ย Honda ขอแนะนำที่เป็นกลุ่มซับคอมแพคคือ City Series นะคะ City Series ก็จะประกอบด้วย City Hatchback Turbo City แล้วก็ City Hatchback EHEV นะคะซึ่งครั้งนี้เนี่ยเรามาพร้อมกับแคมเปญพิเศษ Honda City เนี่ยมาพร้อมกับดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% นะคะแล้วก็ City Hatchback Turbo เนี่ยดอกเบี้ยเริ่มต้น 1.59% แล้วเราก็มอบบัตรน้ำมันมูลค่า 5,000 บาทให้ด้วยนะคะสำหรับท่านที่จองแล้วก็รับรถภายในสิ้นปีนี้นะคะตอนนี้ Honda City เนี่ยมีรถพร้อมที่จะส่งมอบนะคะขอว่าให้ท่านที่สนใจที่จะจองเนี่ยสามารถพูดคุยกำหนดการรับรถกับที่ปรึกษาการขายได้เลยนะคะส่วนท่านที่สนใจที่จะทดลองขับเนี่ยอันนี้ขอเชิญที่โชว์รูม Honda ได้ทั่วประเทศเลยเพราะว่าตอนนี้เรามีแคมเปญว่าถ้าเกิดท่านเนี่ยรีจิสเตอร์การทดลองขับเนี่ยในเว็บไซต์ของ Honda แล้วก็ไปทดลองขับตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนมกราคมปี66เนี่ยเรามีบัตรของขวัญมูลค่า200บาทมอบให้ด้วยนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญอีกอย่างนึงที่อยากจะฝากสื่อมวลชนช่วยกันประชาสัมพันธ์ซึ่งตอนนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากก็คือว่าอยากประชาสัมพันธ์ว่าเจ้าของรถยนต์ Honda โดยเฉพาะรุ่นที่เป็นเก่าๆที่เป็นรถ Second Hand หรือรถที่2 หรือ 3เนี่ยขอให้ท่านเนี่ยนำเลขตัวถังของท่านนี้นะคะไปตรวจว่ารถของท่านนี้เข้าข่ายในการที่จะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนในชุดถุงลมหรือไม่ซึ่งเป็นรถที่เราผลิตตั้งแต่ปี1998ถึงปี2014นะคะให้ไปเช็คที่เว็บไซต์ Honda หรือว่า winsert.honda.co.th ถ้าเกิดว่ารถของท่านเข้าข่ายที่จะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนในชุดถุงลมเนี่ยขอให้ติดต่อศูนย์บริการ Honda ทั่วประเทศด่วนเลยอันนี้เราบริการฟรีนะคะขอให้ท่านให้ความสำคัญกับส่วนนี้ด้วยนะคะก็สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านเข้ามาเยี่ยมชมบูธ Honda เข้ามาพูดคุยกับที่ปรึกษาการขายของ Honda ในบูธ Honda ในงาน Motor Expo 2022นี้ค่ะขอบคุณมากค่ะมาเดินที่งาน Motor Expo ในครั้งนี้เนี่ยแล้วมาที่บูธของ Porsche จะต้องพบกับความแปลกใหม่เพราะว่าบูธใหญ่มากสำหรับปีนี้แล้วก็แน่นอนที่สุดค่ะว่ารถพระเอกเนี่ยก็คือรถที่อยู่บนเวทีก็คือ Cayman
พิเศษยังไงคะคันนี้โอเคครับผมรถรุ่นนี้นะครับเรียกว่าชื่อเต็มนะครับ718 Cayman GT4 RS นะครับชื่ออาจจะยาวนิดนึงนะครับแต่สำหรับแฟนปอร์เช่นี่จะรู้เลยนะครับว่ารถยนต์ปอร์เช่เนี่ยนะครับถ้าเกิดมีสัญลักษณ์ว่า GT เนี่ยเป็นรถพิเศษแล้วนะครับแต่รุ่นนี้นะครับคือพิเศษแล้วก็พิเศษขึ้นไปอีกเพราะเป็น GT4 RS นะครับ RS เนี่ยย่อมาจากคำว่า Range Sport นะครับคือ Racing Sport นะครับซึ่งเป็นรถเนี่ยนะครับที่ถูกหนึ่งรีดน้ำหนักออกไปให้ตัวรถเนี่ยเบาลงนะครับแรงม้าเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีพวก Aerodynamics ต่างๆเนี่ยทำให้รถเนี่ยนะครับเหมาะสำหรับการไปวิ่งในสนามนะครับแต่ว่ารถยนต์ Porsche ทุกรุ่นของเราเนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยนะครับก็คือใช้ในชีวิตประจำวันได้แน่นอนค่ะราคาค่ะครับผม GT4 RS คันนี้นะครับราคาเริ่มต้นที่ 15.8 ล้านบาทนะครับแต่ว่าด้วยรถยนต์ Porsche ของเราแล้วเนี่ยรถทุกคันเนี่ยเราคัสตอมไมซ์ได้เราเลือกออปชั่นของเราเองได้นะครับที่เพิ่มราคาเข้าไปได้อีกนะครับอย่างรถของเราทุกคันบนบูธเนี่ยนะครับเมื่อกี้เรียนไว้แล้วว่าเป็นบูธที่ใหญ่สุดในประวัติศาสตร์ของ Porsche ประเทศไทยนะครับเรามีรถมาโชว์ทั้งหมดเนี่ย11คันนะครับรถทุกคันเนี่ยนะครับมีการคัดสรรเรื่องออปชั่นมานะครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้มองเห็นนะครับว่ารถ Porsche เนี่ยให้เราเนี่ยเลือกรถสร้างรถในฝันเราได้นะครับถ้าเรามองออกไปดูเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ารถของเราเนี่ยมีหลากหลายสีมากไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือภายในตัวรถนะครับก็อันนี้ครับคือสิ่งที่พิเศษสำหรับในงานของเราที่งานโมเดลเอ็กซ์โปรอบนี้ครับเพราะฉะนั้นใครสนใจก็มาเดินดูได้เอาในแง่ของโปรโมชั่นหน่อยค่ะมีไหมคะสำหรับท่านที่มาที่งานจริงๆนะครับคือช่วงนี้เนี่ยรถยนต์ปอร์เช่นะครับเรียกว่าราคาของเราทุกวันเนี่ยเป็นราคาโปรโมชั่นแล้วล่ะนะครับเพราะว่ารถของปอร์เช่ทุกวันตอนนี้เนี่ยนะครับเรียกว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ามากสำหรับสิ่งที่ผู้บริโภคได้นะครับด้วยเปอร์ฟอร์แมนซ์ของตัวรถนะครับด้วยรูปร่างของตัวรถนะครับทุกสิ่งทุกอย่างของ Porsche เนี่ยนะครับเรียกว่าโปรโมชั่นแล้วล่ะครับขอบคุณมากเลยค่ะเรียกได้ว่า Porsche ประเทศไทยโดยทาง AAS Group นั้นได้ระดมขนทัพรถสปอร์ตสมรรถนะสูงมาจัดแสดงแบบครบครันในงาน Motor Expo ครั้งนี้นะครับนอกจาก Porsche 718 Cayman GT4 RS ซึ่งเป็นพระเอกของงานนี้แล้วก็ยังมี Porsche Panamera 4 E Hybrid Platinum Editionสปอร์ตซีดานที่มาพร้อมทั้งความหรูหราและความพิเศษเหนือกว่าใคร Porsche Taycan รถสปอร์ตพลังงานไฟฟ้าที่นำมาแสดงด้วยกันถึง2รุ่นทั้ง Taycan Sport Saloon และ Taycan Cross Turismo ซึ่งขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าแรงดันระดับ800โวลต์ Porsche Cayenne GTS รถสปอร์ตในร่าง SUV สำหรับรหัสต่อท้ายด้วย GTS นั้นต้องบอกว่าพิเศษมากนะครับโดยทาง Porsche บอกว่าเป็นตัวแทนของsweet spot หรือว่าความกลมกล่อมความลงตัวระหว่างสมรรถนะการขับขี่และความอเนกประสงค์ในการใช้งานอรรถประโยชน์ในการใช้งานที่คุ้มค่ายนตรกรรมสปอร์ตพันแท้ Porsche 911 Carrera S มาพร้อมกับขุมพลังเทอร์โบชาร์จ6สูบนอน450แรงม้าอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน 3.7 วินาทีเรียกว่าคุณผู้ชมที่มาชมงาน Motor Expo ในครั้งนี้นะครับถ้ามาที่บูธของ Porsche แล้วก็จะได้รับมอบประสบการณ์สุดเล้าใจภายในงานนี้อย่างแน่นอนครับสำหรับ Porsche 718 Cayman GT4 RS ถือว่าเป็นสปอร์ตตัวแรงสายพันธุ์รถแข่งครับตัวอักษร RS นั้นต้องบอกว่าเป็นรุ่นไลท์เวทครับมีความพิเศษอย่างยิ่งก่อนหน้านั้นเราก็จะรู้จักกันใน GT3 RS แล้วก็ GT2 RS มาก่อนนะครับมาวันนี้ถึงคิวของ718 Cayman GT4 RS ครับซึ่งถือว่าได้รับการยอมรับว่าเป็นนักล่าแห่งทางโค้งและขุนเขาเพราะว่าสมรรถนะของรถคันนี้นั้นไม่ธรรมดารถสปอร์ตคันนี้นั้นเป็นเครื่องยนต์วางกลางครับตามสไตล์ของ Cayman ด้วยขุมพลัง6สูบนอนระดับ500แรงม้าไร้ระบบอัดอากาศนะครับโดยต้องบอกว่าเป็นเครื่องที่มาจาก Porsche 911 GT3 รุ่นตัวถังรหัส992ใหม่ล่าสุดมีรอบการทำงานสูงถึง 9,000 รอบต่อ นาทีเพราะฉะนั้นนะครับผู้ขับขี่จะได้ยินเสียงคำรามกึกก้องเร้าใจจากด้านหลังของห้องโดยสารโครงสร้างตัวถังเนี่ยต้องบอกน้ำหนักเบาครับน้ำหนักของรถทั้งคันเพียง 1,415 กิโลกรัมใช้ชิ้นส่วนที่เป็นอลูมิเนียมนำมาใช้ในหลากหลายจุดของงานออกแบบตัวถังภายนอกเพื่อลดน้ำหนักที่ไม่จำเป็นลงให้เหลือน้อยที่สุดมาพร้อมกับปีกหลังใหม่โดยจะมีขายึดที่ถูกถ่ายทอดมาจากรถแข่งของ Porscheเรียกว่าเพิ่มในเรื่องของแอโรไดนามิกและแรงกดต่างๆได้ดีมากยิ่งขึ้น
สำหรับบูธของ Suzuki นะคะรถไฮไลท์ของเขาเลยก็คือคันนี้ Ertiga ถูกไหมใช่ครับแล้วก็มีคำว่าไฮบริดด้วยใช่คือจริงๆต้องบอกว่า Ertiga เนี่ยเป็นเจเนเรชันของรถครอบครัวรุ่นล่าสุดจาก Suzuki นะครับต้องบอกว่าเป็นรถ7ที่นั่งแต่ว่าเขาออกเวอร์ชันที่เป็นไฮบริดอีกรุ่นนึงถ้ามาบูธ Suzuki และอยากให้พี่เผยหรือคุณผู้ชมได้ไปดูก็คือตัวที่เป็น Carry เจ้าพ่อฟู้ดทรัคเลยครับมาถึง Suzuki เนี่ยจะเห็นว่าหลากหลายอาชีพมากเกิดขึ้นจากรถของ Suzuki ใช่ๆๆเมื่อแรกๆเราเห็นได้เป็นฟู้ดทรัคเดี๋ยวนี้เริ่มเห็นมีร้านตัดผมก็มีนะราคาก็จับต้องได้เนาะถูกต้องครับเพราะว่าเริ่มขึ้นจากตัวรถส่วนเราจะใส่ออปชั่นมากมายขนาดไหนนี่อันนี้แล้วแต่ความต้องการในการประกอบธุรกิจของแต่ละคนครับค่ะในงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่39ในปีนี้นะครับซูกิเองมีคอนเซปต์ของบูธก็คือสมาร์ทไดวิ่งนะครับก็คือการเคลื่อนผ่านนะครับสู่โลกยุคใหม่ของการขับเคลื่อนรถยนต์นะครับซึ่งวันนี้เองเราก็สะท้อนคอนเซปต์นี้นะครับด้วยการเปิดตัวนะครับรถยนต์รุ่นใหม่ก็คือ New Suzuki Ertiga Smart Hybrid นะครับซึ่งเป็นครั้งแรกที่เราได้นำเอาเทคโนโลยี Smart Hybrid มาไว้ในตัวรถ MPV นะครับก็คือ New Ertiga นะครับซึ่งนอกจากจะได้เรื่องของการประหยัดพลังงานแล้วนะครับยังเรื่องของการลดมลพิษและมาพร้อมกับราคาที่จับต้องได้ราคาเริ่มต้นเพียง 783,000 บาทเท่านั้นนะครับโดยมีทั้งหมด2เกรดนะครับ GL และ GX นะครับแล้วก็พร้อมส่งมอบได้เลยภายในเดือนนี้นะครับแน่นอนครับสำหรับนอกจาก New Suzuki Ertiga Smart Hybrid แล้วนะครับเรายังมียนต์กรรมในรุ่นอื่นๆอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไฮไลท์ของเราก็คือตัว Suzuki Swift GL Plus นะครับและตัว Suzuki Carry นะครับซึ่งวันนี้เรามีคอนเซ็ปต์ก็คือเรื่องของ Dream Carrier นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาพร้อมกับแคมเปญพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นครับออกวันนี้นะครับผ่อนอีกทีปีหน้าหรือแม้กระทั่งดอกเบี้ยพิเศษส่วนลดอุปกรณ์ตกแต่งสูงสุดถึง 50,000 บาทนะครับหรือแม้กระทั่งเลือกรับนะครับบัตรเติมน้ำมันมูลค่าสูงสุดถึง 10,000 บาทนะครับก็อยากจะให้ทุกคนนะครับในงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่39นะครับนอกจากจะมีรถยนต์รุ่นใหม่ๆแล้วเรายังมีโปรโมชั่นดีๆนะครับและนอกจากที่นี่แล้วที่โชว์รูม Suzuki ทั่วประเทศนะครับก็พร้อมต้อนรับและพร้อมกับทดลองกับ New Suzuki Ertiga Smart Hybrid พร้อมๆกันนะครับเราจะมีกิจกรรมโดยเฉพาะในเสาร์อาทิตย์นี้ที่โชว์รูม Suzuki ทั่วประเทศของเรานะครับและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าตัวรถยนต์ของเราจะเป็นตัวตอบโจทย์ที่ทำให้พวกเราบรรลุเป้าหมายในปีนี้ด้วยนะครับขอเรียนเชิญอีกครั้งนะครับแน่นอนนะครับในงาน Motor Expo ครั้งนี้นะครับคนที่มางานผมบอกเลยว่าพลาดไม่ได้นะครับกับบูธของทาง Great Wall Motor นะครับมีสิ่งที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่แต่ว่าคนที่จะให้รายละเอียดได้ดีที่สุดนะครับคงจะต้องเป็นผู้บริหารท่านนี้ครับคุณณรงค์ศรีตรายนครับสวัสดีครับคุณณรงค์สวัสดีครับคุณวอมสวัสดีครับยินดีที่ได้เจออีกครั้งเจอกันอีกแล้วนะครับปีนี้มีไฮไลท์อะไรเด่นๆบ้างครับปีนี้ต้องบอกว่ายังเหมือนทุกปีนะครับว่าบูธไฮไลท์ของเราก็คือรถทุกคันที่จัดแสดงอยู่ในบูธเรานะครับเป็นรถที่อยู่ในคลาส XEV ทั้งหมดนะครับไม่มีรถน้ำมันเลยนะครับเรามีรถทั้งหมดมาจัดแสดงทั้งหมด14คันนะครับจาก3แบรนด์นะครับก็คือประกอบด้วยแทงค์นะครับฮาวาวแล้วก็โอรานะครับเริ่มต้นด้วยแทงค์นะครับจากมุมนั้นนะครับคือแทงค์500นะครับเด่นเลยเด่นเลยมากๆนะครับแต่ครั้งนี้ที่แตกต่างก็คือแทงค์500ถ้าโน้ตให้ดีนะครับเป็นรถประกอบพวงมาลัยขวานะครับตัวต่อมาก็คือแบรนด์ฮาวาวนะครับฮาวาวนอกจากตัว H6 นะครับจริงๆก็เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานนะปีเศษๆนะครับวันนี้เรานะครับมีการเปิดโมเดลเยียร์23นะครับแล้วก็มีการปรับนะครับโฉมให้มันดูดุดันขึ้นนะครับกระจังหน้าตัวใหม่นะครับแล้วก็หลังจากที่เราไปรับฟังเสียงผู้บริโภคนะครับเพราะอยากได้ฝาท้ายไฟฟ้าแบบเตะเปิดนะครับเราก็มีการใส่มาให้นะครับก็เป็นปรับเป็นโมเดลเยียร์ใหม่ครับมาถึงคันนี้ครับใช่ครับสะดุดตาที่สุดเลยคันนี้โอร่าแกนแคทครับครับในเมืองจีนเนี่ยเราเรียกว่าโอร่าไลท์เทนนิ่งแคทครับจริงๆถ้าคุณหมอมทราบเนี่ยก็เพิ่งเปิดตัวพี่เมืองจีนเนี่ยไม่นานเองนะครับเมืองไทยก็โชคดีจริงๆนะครับได้เอามาดูเลยแล้วก็คันนี้ที่เห็นอีกอย่างนึงเป็นพวงมาลัยขวานะครับเป็นพวงมาลัยขวานะครับก็ตั้งใจที่จะมาให้แฟนชาวไทยเนี่ยได้เห็นจริงๆนะครับคันนี้นะครับเป็นรถ EV นะครับรูปทรงที่ไม่ค่อยมีในตลาดเท่าไหร่นะครับเป็นออกเป็นสปอร์ตคูเป้
มองเผินๆนี่ผมนึกว่ารถยุโรปเลยเหมือนรถยุโรปใช่เลยครับแต่ยังมีความเป็น DNA ใช่ครับไม่ว่าจะเป็นตาเป็นทรงต่างๆแต่ว่าจะได้คนละฟีลลิ่งกับตัวออร่าท้ายที่สุดให้คุณลงฝากถึงคุณผู้ชมหน่อยหลายคนบอกว่าเอ๊ะได้ยินชื่อของ Great Wall Motor ทั้งตัวของแทงก็ดีที่เราพูดถึงกันนะครับตัวฮาวาก็ดีรวมไปถึงตัวออร่าก็ดีตอนนี้เรื่องของศูนย์บริการเรื่องของโชว์รูมเป็นยังไงบ้างครับก็เราเจอกันครั้งที่แล้วนะครับถ้ามองด้วยครั้งแรกเนี่ยเรายังมีโชว์รูมรวมกันทุกไทป์เนี่ยประมาณแค่30เองนะครับอย่างที่บอกครับปีนี้เรามีแผนนะครับที่จะขยายให้ครบ80แห่งนะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ68แล้วนะครับก็ใกล้เคียงกับตัวเลขที่เราบอกนะครับก็อยากให้ลูกค้าเนี่ยมั่นใจนะครับว่าตอนนี้สโตร์ของเราที่เป็นพาร์ทเนอร์สโตร์เนี่ยกระจายออกไปนะครับในต่างจังหวัดนะครับแล้วจริงๆแล้วไม่ใช่กระจายในเรื่องของตัวสโตร์อย่างเดียวนะครับช่างต่างๆเนี่ยนะครับอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเราได้มีการเตรียมความพร้อมในการดูแลลูกค้านะครับแล้วก็อีกหนึ่งความพร้อมอย่างหนึ่งที่ได้เคยเรียนคุณบอมไปแล้วคือเรื่องของชาร์จิ่งสเตชันนะครับเรามีชาร์จิ่งสเตชันที่เป็นแฟลกชิพอยู่ที่สยามนะครับเรามีแผนที่จะขยายสถานีชาร์จเนี่ยให้ครบอีก55แห่งนะครับจากวันนี้จนถึงประมาณต้นปีหน้าผู้ชมครับฟังอย่างนี้ต้องบอกนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มางาน Motor Expo ครั้งนี้นะครับก็แวะมาได้ที่บูธของ Great Wall Motor นะครับวันนี้ขอบคุณคุณณรงค์มากครับขอบคุณมากครับบอมขอบคุณครับสวัสดีครับมาที่บูธของ Nissan นะคะจะมีรถอยู่4คันละค่ะ2คันอยู่บนเวทีอีก2คันอยู่ข้างๆแต่ว่า4คันนี้เนี่ยมีความสัมพันธ์มากเพราะว่าครบรอบ70ปีถูกต้องค่ะครบรอบ70ปีของ Nissan ครับเพราะนั้นเนี่ยจะเห็นว่า4คันเนี้ยเผินๆก่อนนึกว่าสีเดียวกันไม่ใช่นะเราแบ่งคู่แรกคือข้างล่างคือรถอเนกประสงค์นิสสันเทอร่ากับกระบะนิสสันนาวาร่าอันนี้เขาต้องบอกว่าเป็นสีเทาเป็นสเตลเกรย์คือเป็นสีพิเศษขึ้นมาแล้วก็มาแต่งลวดลายคาดลวดลายให้มันดูดุดันขึ้นกระจังเป็นสีดำเห็นไหมเนี่ยคือได้ความดุดันแต่ถ้าบนเวที2คันนั้นเอาเมล่ากับนิสสันคิกอีพาวเวอร์พี่เผยคือเดิมเนี่ยเขามีสีเทาแบบนี้อยู่แล้วเขามาแต่งลวดลายเพิ่มคือให้มันเข้ากับคอนเซปต์ในโอกาสฉลองครบรอบ70ปีของนิสสันเขาซึ่งข้อดีผมต้องบอกก่อนว่าราคาเนี่ยแทบไม่ได้ต่างจากรุ่นเดิมที่เขาจำหน่ายอยู่แล้วเพราะนั้นถือว่าเป็นรุ่นพิเศษที่ลูกค้าไม่ต้องเพิ่มตังค์มากแต่ได้ลูกเก๋ๆไปถูกต้องถ้าสีนี้เดิมมีขายอยู่แล้วแต่ไม่มีที่คาดไม่มีลายคาดไม่มีตรงกระจกมองข้างแบบนี้ไม่มีก็เป็นออปชันเพิ่มขึ้นมาแต่ถ้า2คันข้างล่างเทอร่ากับนาวาร่านี่เป็นสีพิเศษซึ่งแต่ก่อนสีนี้มันจะมีแต่ในรุ่นท็อปคือรุ่น Pro 4X ที่ขับเคลื่อน4ล้อเท่านั้นเพราะนั้นใครที่สนใจนะครับรถทั้ง4รุ่นนี้รับรองว่าโดดเด่นไม่เหมือนใครแน่นอนไปที่ผู้แทนจำหน่ายนิสสันใกล้ๆบ้านได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยถ้ามาที่บูธของนิสสันเนี่ยเขาจะมีเทคโนโลยีของ e-power โชว์ให้ดูด้วยจะได้รู้ว่า e-power เนี่ยขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 100% เป็นยังไงแล้วเครื่องยนต์ทำหน้าที่ยังไงเวลารถเราขับไปเนี่ยมอเตอร์ทำงานยังไงเครื่องยนต์ทำงานยังไงมาดูได้เลยเขาจะมีรายละเอียดมีไดอะแกรมบอกไว้ชัดเจนAgain, thank you very much for coming to the Nissan booth. Nissan is celebrating its 70th year since we start sell the car, and therefore what we have prepared for this motor show is the 70th anniversary special edition for four core models that we produce in Thailand. That is Kicks e-Power, Almera, Navara, and Terra. And also we have prepared a special sales and after sales promotion.Only for this expo. So please, for those customers that are looking for cars, please come and visit Nissan site. Thank you very much.
มาที่บูธของฮุนไดนะคะพระเอกที่อยู่บนเวทีเนี่ยคือ Star Gazer อันนี้คือครั้งแรกเลยหรือเปล่าคะที่มาเปิดเผยโฉมแบบนี้ใช่ค่ะเผยโฉมในเมืองไทยเป็นครั้งแรกนะคะในวันนี้แล้วก็งานนี้ที่งาน Motor Expo นะคะตัว Star Gazer จะเป็นรถยนต์ MPV ขนาดกลางนะคะก็อย่างที่ทราบก็คือฮุนไดเนี่ยมีชื่อเสียงในเรื่องของรถยนต์ MPV ขายดีที่สุดนะคะก็จะเป็นตัวตั้งแต่ H1 มาจน Staria Staria Premium วันนี้นะคะใกล้ละใกล้คอแต่ว่าวันนี้เอามาเป็นให้เหมือนกับแบบappetizer ก่อนค่ะนะคะมาจริงต้นปีหน้าค่ะเปิดจองค่ะสำหรับรุ่นอื่นๆนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไล่ไปรุ่นที่ยังไม่ขายก่อนจะเป็นไฮไลท์นะคะในส่วนของฮุนไดเนี่ยปีนี้ได้นำซีรีส์ของรถยนต์แบรนด์ Ioniq เป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้านะคะ 100% มาจัดแสดงที่มีจำหน่ายอยู่ในโลกแล้วก็เพิ่งคลอดออกมาสดๆร้อนๆเลยนะคะตัวแรกนะคะจะเป็น Ioniq 5หลายๆคนอาจจะเคยเห็นแล้วในงานแต่แน่นอนไม่มีใครเคยเห็นแน่นอนแม้แต่ตัวพี่เจเล็กเองนะคะเพราะว่าเพิ่งเห็นเป็นครั้งแรกที่นี่ก็คือ Ioniq 6เผยชมครั้งแรกในอาเซียนในงาน Motor Expo ครั้งนี้นะคะก็อยากจะให้มาชมยังไม่จำหน่ายแต่ว่าเราต้องการโชว์ให้เห็นในเรื่องของเทคโนโลยีนะคะแล้วก็ความเป็นผู้นำในเรื่องของรถยนต์พลังงานไฟฟ้าของแบรนด์ Hyundai ค่ะค่ะแล้วในแง่ของโปรโมชั่นล่ะคะมีอะไรบ้างคะพลาดไม่ได้นะคะสำหรับผู้ที่สนใจรถยนต์ Staria นะคะโปรโมชั่นที่พลาดไม่ได้นะคะก็คือตัวรถยนต์ Creta นะคะรถยนต์แนวสง Creta วันนี้นะคะนอกจากโปรโมชั่นพิเศษสุดๆนะคะไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ย 0% ผ่อนนาน48เดือนแน่นอนค่ะสำหรับผู้ที่มาในงานนี้พิเศษยังไงช่วง 1-12 ธันวาคมนี้นะคะจองภายในงานหรือที่โชว์รูมฮุนไดทั่วประเทศนะคะมีสิทธิ์นะคะเข้าร่วมชิงโชคนะคะทอง5บาทน้ำหนัก5บาททั้งหมด15รางวัลและโทรศัพท์มือถือนะคะ Galaxy Z Fold นะคะ25รางวัลรวมทั้งสิ้น40รางวัลมูลค่ามากกว่า3ล้าน8แสนบาทค่ะเพราะฉะนั้นคุ้มเกินคุ้มถูกต้องเชิญได้ค่ะที่บูธของฮุนไดวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะที่บูธของ Mazda กันบ้างนะคะความพิเศษเนี่ยก็เห็นจะเป็นสิ่งที่เรียกว่า Carbon Edition ถูกต้องคืออะไรอะคะบอม Carbon Edition เนี่ยจะบอกว่ามีรถหลักๆก็คือมีรุ่นยอดฮิตเลย Mazda 2 Mazda 3 CX 3แล้วก็ CX 30คือเนื่องจากว่าเดิมเนี่ยมีรถที่เป็นสีเทาแบบนี้อยู่แล้วใช่แต่ว่า Carbon Edition เนี่ยความพิเศษก็คืออย่างแรกเลยล้อเป็นสีดำกระจกมองข้างเป็นสีดำแล้วก็ภายในห้องโดยสารเนี่ยเป็นสีแดงมาถึงเบาะเป็นสีแดงเบาะเป็นสีแดงอย่างที่เราเห็นเนี่ยก็คือคอมพลีทมาแบบนี้ซึ่งราคาเนี่ยจะเพิ่มอยู่ประมาณ 10,000 ถึง 13,000 บาทแล้วแต่รุ่นซึ่งถามว่าบางคนถามว่าเฮ้ยทำเป็นรุ่นพิเศษออกมาในรุ่นแรกในล็อตแรกเนี่ยนะครับทาง Mazda บอกว่ารุ่นนี้มีจำหน่ายอยู่ในต่างประเทศอยู่แล้วเขาก็มีเอาเข้ามาประมาณ 1,500 คันแต่ว่าหลังจากเนี้ยถ้าเกิดว่ามีลูกค้ามีความต้องการเขาก็จะทยอยสั่งเข้ามาอีกเรื่อยๆเพราะนั้นเรียกว่าผมว่าเหมือนคล้ายๆอารมณ์เนี้ยสีนี้กำลังมาสีเทาสีเทาอารมณ์สไตล์เนี้ยได้ในเรื่องของความสปอร์ตแต่งให้ดูดุให้ดูแต่งให้ดูให้มันดูเลสซิ่งให้มันดูสปอร์ตหน่อยนะครับจริงๆรุ่นอื่นๆก็มีนะครับแต่ว่าเราจะเห็นกันเยอะหน่อยที่ได้รับความนิยมก็คือตัว CX 30แล้วก็ใครที่ชอบกระบะ Mazda BT 50ก็มีรวมไปถึงตัว CX 8ถ้ารถครอบครัวเนี่ย CX 8ก็แนะนำนะครับลองมาดูตัวที่เป็น6ที่นั่งที่เป็น walk through เครื่องเบนซินราคากำลังดีใช้งานสำหรับครอบครัวสะดวกสบายส่วนคนอยากได้ออปชั่นเต็มๆก็ไปดูตัว CX8 ที่เป็น6ที่นั่งเครื่องดีเซลก็ได้ครับบ้างนะคะที่ทางชัดเจนมากเลยค่ะก็คือการเป็นรถยนต์ไฟฟ้าแบบ 100% ไม่ต้องไฮบริดไม่ต้องอะไรเลยคือเสียบปลั๊กกันแบบ 100% ถูกไหมบอมคือต้องบอกว่าเขามีครบนะครับแต่ว่าที่เป็นไฮไลท์จริงๆคราวนี้ก็คือตัว MG4 ซึ่งเป็นรถไฟฟ้า 100% จริงๆต้องบอกว่า MG เป็นผู้นำตลาดเรื่องของรถยนต์พลังงานไฟฟ้าอยู่แล้วเขาเริ่มมาจาก MG ZSEV มา MG EP แต่ว่าตัว MG4 ตัวนี้ผมว่าความน่าสนใจเนี่ยนะครับก็คือว่ามันเป็นรถไฟฟ้าซึ่งต้องบอกอาจจะไม่มีความหรูหราในเรื่องลักษณะแบบแกดเจ็ตมากนัก
แต่เน้นในเรื่องการขับขี่จริงๆพี่เผยเช่นเรื่องของการบาลานซ์การกระจายน้ำหนักที่มันเวท 50-50 ทำให้เรื่องของการทรงตัวเรื่องของสมรรถนะการขับขี่เนี่ยมาตอบโจทย์คนที่รักการขับขี่ชอบการขับขี่ได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะให้คนที่สนใจรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยลองมาดูคือบางคนอาจจะบอกว่ารถไฟฟ้าเนี่ยเหมือนกับใส่ฟังก์ชันใส่ออปชันที่มันหลากหลายวาไรตี้หน่อยแต่ว่า MG4 เนี่ยจะต้องบอกว่าโฟกัสเข้าไปในเรื่องของการขับขี่จริงๆในแง่ของราคาเราเป็นยังไงก็ราคาเนี่ยเขาเปิดราคาในงานเนี่ยนะครับก็มีราคาเริ่มต้นตั้งแต่ตั้งแต่ 869,000 บาทกับอีกราคานึงคือตัวท็อปคือ 969,000 บาทก็เรียกว่ามีออปชันให้เลือกที่มันมีความหลากหลายแต่ว่ายังไงก็ตามจะเห็นว่าราคายังเป็นจุดแข็งของ MG ตั้งแต่ MG ZSEV มาจนถึง EP มาจนถึง MG4 เนี่ยราคาของรถยนต์ไฟฟ้าของ MG เนี่ยจะราคาอยู่ในเรนจ์ไม่เกิน1ล้านบาทจะอยู่ในเรนจ์ประมาณนี้ซึ่งต้องบอกว่าเป็นรถที่จับต้องได้ง่ายคนที่อยากใช้งานก็สามารถใช้งานได้จริงหรือว่ามีทางเลือกในราคาที่ใกล้เคียงกันเช่น MG ตัว HS PHEV ที่เป็นปลั๊กอินไฮบริดที่เสียบปลั๊กได้อย่างเงี้ยก็สามารถที่จะเป็นอีกออปชันนึงให้เลือกใช้งานได้ครับเพราะฉะนั้นมาเดินดูกันได้ค่ะเดินมาหมดละดูกันมาหมดละใครที่ยังไม่ได้มางานมอเตอร์เอ็กซ์โปก็แนะนำว่ามาดูเทคโนโลยีมาดูค่ายรถต่างๆที่เขานำรถแต่ละรุ่นมาจัดแสดงแบบนี้อ้าวเชิญท่านผู้ชมก็แล้วกันนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ